รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่สามัญชนนะครับนี่ก็มาเดินดูสวนนะครับจำช่วงเย็นนะครับประมาณ4 โมงเย็นนะครับตอนนี้นี่เป็นสวนกล้วยนะครับกล้วยนะครับนี่ก็เป็นเพียนอยู่ข้างหลังจะมีต้นลิ้นจี่นะครับตัวนี้แล้วก็พุทรานะครับตัวนี้ไปดูข้างหน้าสวนกันครับครับผมนี่ก็เป็นพริกนะครับนี่เป็นพริกเป็นมะเขือนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับตัวนี้ส่วนนั้นก็เป็นคอกสัตว์นะครับมาดูมะเขือนะครับตัวนี้ที่สวนจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับไม่มีสารเคมีนะตัวนี้เป็นกิ่งพันธุ์นะครับเป็นหม่อนหิมาลายันขาวนะครับปลูกทำกิ่งพันธุ์ไว้ก่อนนะครับขยายนี่เป็นเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเล้าสัตว์นะครับสัตว์อยู่ก็เป็นวัวนะครับเป็นชั้นลอยนะครับไว้ชมวิวนะครับอนาคตก็คงจะเป็นที่พักนะครับนี่ฮะนี่เป็นชะอมนะครับตัวนี้มีชะอมตัวนี้จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวนี้ยาจะปิดนิดนึงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นที่พักน้ำนะครับตัวนี้พักน้ำเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำบาดาลครับเอามาใช้โดยตรงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชะอมเหมือนกันนะครับจะปลูกแซมระหว่างร่องนะครับมีเผือกนะครับต้นมะม่วงนะครับสลับกันไปนะครับค่ะชนิดกันไปนะฮะช่วงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนนะครับอากาศกลางๆนะครับประมาณ 5-6 โมงเย็นก็บรรยากาศน่านอนเล่นนะครับแคมปิ้งนะครับยังเป็นโซนหญ้านะครับตรงกลางนี่เป็นทางนะครับตรงกลางส่วนด้านข้างก็จะเป็นต้นมะม่วงหิมพานต์แล้วก็สลับกับพืชตรงนี้เป็นฝรั่งแดงนะครับเพิ่งลงปลูกจะพามาดูหม่อนนะครับเป็นพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับดูขนาดของลูกเขานะครับเนี่ยวัดกับมือนะครับยาวนะครับตอนนั้นจะเป็นเตาเผาถ่านโซนเตาเผาถ่านครับมีงิ้วป่ามีต้นประดู่นะครับมีต้นกระบกนะครับต้นไม้ก็ยังไม่ทันใหญ่มากนะครับยังไม่ทันโตนะครับเราก็เริ่มทยอยปลูกนะครับขอจะปรับสภาพดินให้มันได้ครับเพราะว่าดินมันเสื่อมสภาพจากการปลูกมันสำปะหลังนะครับนี่ก็ไม่ได้ปลูกมันสำปะหลังมา4 ปีแล้วครับ
็จะมีแต่พวกพืชระยะยาวนะครับเป็นบรรยากาศตอน4 โมงเย็นนะครับตัวนี้เป็นมันสำปะหลังที่ไว้ให้หมูนะครับมีฝรั่งนะครับตัวนี้ก็บ่อพักน้ำนะครับอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับมีประมาณ4 บ่อนะครับพวกหญ้านี่ก็ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับจะเป็นข้างหลังจะเป็นทางนะครับส่วนนี้เป็นข้างหลังจะเป็นหน้าสวนนะครับก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะครับไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวสักอย่างเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าการตลาดมันไม่แน่นอนนะครับต้องปลูกค่ากันไปนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับกดฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม